หลังจากได้เครื่องตัดที่ส่งไปให้ทางขนส่งนะครับเราก็ลองแกะกล่องออกมาครับผมทีนี้จะมีกล่องไอตัวไขควงน็อตอะไรอยู่ในกล่องอันเล็กๆไดเวอร์ครับผมแล้วก็เราก็ยกเครื่องขึ้นมาแล้วก็แกะโฟมซ้ายขวาครับผมแล้วก็แกะถุงพลาสติกออกมาครับการขั้นตอนการประกอบก็เมตร20กับ63เซนก็จะเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับสีขาวจะมี2สีครับสีดำแล้วก็สีขาวตัวนี้จะรองรับกับคาร์ดอร์ X7 X6 X5 เวอร์ชันใหม่ๆได้แล้วก็ Elite CS6 CS5 CS4 ได้แล้วรองรับตัว Windows 7 Windows 8 Windows 10นี้เราก็ตัดสายที่ผูกมากับไอตัวหัวจักรออกครับผมทีนี้เรามาดูในกล่องกันครับว่ามีอะไรบ้างเปิดขึ้นมาก็จะมีตัวสาย USDแล้วก็ CD driver ครับผมแต่ driver plug in จะอยู่ใน CD อันนี้ครับเราก็ใส่เข้าไปในคอมของเราทีนี้เราจะลง driver ครับผมเข้าไปในแผ่นนะฮะแล้วก็หา USB แล้วก็เข้าไปมันจะมีตัว install สีแดงครับถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะมีสีแดง1ตัวแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันตอนนี้ 4.1 เนี่ยมันจะมีสีแดง2ตัวแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกที่สีแดงแล้ว install next ธรรมดาครับผมมันจะให้ขึ้นเป็นหน้าต่างสีดำแล้วก็รอแล้วก็สักพักมันก็จะหายไปอันนี้คือการลงไดเวอร์ของเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ครับผมทีนี้เราก็แกะปลั๊กสีดำออกมาเพื่อจะลองเสียบปลั๊กดูครับทีนี้สาย USB นี้ติดจากโรงงานมาให้จริงๆมันจะมีแค่เม็ดครึ่งนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการยาวกว่านี้เนี่ยเราก็ไปซื้อเพิ่มได้เป็นสายปรินเตอร์ธรรมดาครับซื้อได้ร้านคอมทั่วไปจะ5เมตร10เมตรก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็เสียบ USB ที่เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ครับผมแล้วก็ปลายสาย USB ก็เสียบเข้าที่พอร์ตคอมนี้เรามาเช็คปอร์ตคอมครับที่ขวาที่ไมค์คอมแล้วก็เลือกเมนูแล้วก็เลือก Device Manager ครับผมเสร็จแล้วก็มาที่พอร์ตนะครับมันจะขึ้น USB Serial Port ก็คลิกขวาไป Port Setting แล้วก็ลองดูฮะว่าตรงพอร์ตคอมเนี่ยมันอยู่คอมอะไรตรงปิดต้องเป็น 38,400 นะครับแล้วก็โฟลด์เป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็ลองเปิดเครื่องสวิตช์อยู่ด้านซ้ายนะครับหัวมันก็จะวิ่งมาด้านขวาสุดครับจนเซ็นเซอร์เสร็จแล้วมันก็จะหยุดหน้าจอเป็น LED ครับผมจะทัชสกรีนก็ได้หรือจะกดจับปุ่มก็ได้ปุ่มนี้ก็คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงธรรมดาไม่มีอะไรครับนี้ลูกกิ้งเนี่ยเราก็เลื่อนมาให้ตรงกับสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับทุกอันเลยถ้าไม่ตรงเนี่ยเวลาดึงแล้วมันจะสติ๊กเกอร์มันจะเบี้ยวครับให้ตรงช่องตรงไหนก็ได้ครับให้ตรงกับช่องสีแดงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นอยู่กับสติ๊กเกอร์เราหน้ากว้างขนาดไหน
ช่องไหนก็ได้ให้ตรงกับสติ๊กเกอร์สีแดงทุกจุดครับนี่ถ้าแรกๆมันแข็งเนี่ยอาจจะจับด้านหลังพร้อมกันแล้วก็ค่อยๆขยับมันนะฮะอาจจะแข็งหน่อยทีแรกนี้เราก็ลองเทสดูใส่สติ๊กเกอร์เข้าไปครับผมเสร็จแล้วก็ยกตัวนี้ทีนี้เราไขตัวจะมีตัวปากกาที่จับปากกากับที่จับใบมีดแถมให้ครับนี่เราลองเอาที่จับใบมีดมาแล้วก็เอาใบมีดที่แถมให้เป็นใบมีดของรุนแรงนะฮะ3ใบใส่เข้าไปด้านทื่อเนี่ยใส่เข้าไปด้านแหลมออกแล้วก็เอาปอกเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนทีนี้เราดูให้ปลายด้านแหลมเนี่ยโผล่มาประมาณสักมิล2มิลนะครับอย่าโผล่มาเยอะนะฮะเดี๋ยวเวลาตัดสติ๊กเกอร์แล้วมันจะขาดแล้วก็ล็อกให้แน่นหมุนใส่เข้าไปจนสุดนะครับแล้วก็ปิดล็อกให้แน่นทีนี้เราก็ลองเทสดูครับกดเทสดูว่ามันตัดขาดไหมถ้าขาดก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดมันทะลุเนี่ยเราก็ต้องปรับแรงกดให้มันน้อยลงหรือไม่ถ้าใบมีดยาวเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ขาดให้โผล่จากปลายออกมาสักมิลเดียวก็พอครับแล้วก็ลองเทสใหม่ครับนี้เราลองสั่งจากโปรแกรมพาเลดอร์หรืออีลาสหรือแท็กซี่ออกมาครับผมสั่งเทสตัดดูหลังจากตัดเสร็จแล้วก็ลองแกะดูครับว่าโอเคไหมมีตรงไหนเป็นติ่งไหมนี่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับผม